ธรรมะสวัสดีไลฟ์ธรรมะสวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการธรรมะสวัสดีไลฟ์นะคะพบกับดิฉันเพชรยุพาบุญศรีจรุงรัตน์เป็นดีเจอาสาสมัครวันนี้และท่านแม่ชีสันสดีเสถียรสุดธรรมะสวัสดีค่ะท่านคะธรรมะสวัสดีค่ะก่อนเข้ารายการของเราวันนี้นะคะเราทำคลิปเล็กๆนะคะ เป็นคู่หูดูโอส่งไปให้พี่ปองเรืองศักดิ์ปิ่นประทีปค่ะวันนี้ก็จะจัดงานวันเกิดให้พี่ปองก็อยู่ที่โรงพยาบาลหายเร็วๆนะลูกเจ้าของวันเกิดจะได้ไปงานของตัวเองได้ค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะเราจะมาคุยกันในหัวข้อที่ว่าฆ่าตัวตายนะคะซึ่งฆ่าเนี่ยเป็นคำที่พ้องเสียงนะคะความหมายก็คือมีค่ามากอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเห็นธนาคารธนชาติมาร่วมงานด้วยก็เลยเหมือนกับว่าเศรษฐกิจไม่ดีอะไรต่างๆเนี่ยนะคะคนเรายังจะคงค่าคงเงินเดือนของตัวเองไว้เหมือนเดิมอยู่หรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะหรือว่าฉันตั้งค่าตัวของฉันตายตัวนะอะไรประมาณนี้ค่ะท่านคะค่ะหมายความว่ายังไงก็คือหมายความว่าเขาจะไม่มีวันที่จะลดราคาค่าตัวของตัวเองไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นยังไงก็ตามซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้เราน่าจะลดค่าตัวเราหรือเปล่าอันนี้คือหนึ่งประเด็นนะคะอีกประเด็นนึงคือคุณค่าของชีวิตเราเนี่ยจะไม่มีวันตายถ้าเรายังทำความดีประกอบกรรมดีขึ้นไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คนที่ดูรายการของเราคงตั้งถ้าตั้งรับอาจจะยังไม่ทันคุณแม่ค่ะพอบอกว่าฆ่าตัวตายก็นึกว่าใช้คอระฆังสระอาแม่เอกก็คือการทำร้ายตัวเองนะคะแต่ในความหมายที่ดีเจเขาตั้งขึ้นมาเขาคงจะหมายถึงว่าการฆ่าอัตตาตัวตนของตัวเองจะไรไม่ตายทั้งเป็นอันนี้เข้าใจว่าอย่างนั้นนะคะเพราะว่าไม่มีคำเขียนขึ้นมาในจอก็อยากจะให้พวกเรามองเห็นประเด็นของการตั้งชื่อว่าฆ่าตัวตนของเราตายชีวิตของเรามีคุณค่ามากขึ้นหรือเปล่าอันนี้คือประเด็นที่คุยกันวันนี้ถูกต้องใช่ไหมคะหรือว่าเราตั้งค่าตัวเองให้มันสูงขึ้นเพื่อทำประกอบกรรมดีสูงขึ้นชีวิตเราจะได้ดีขึ้นอันนั้นก็เป็นคุณค่าค่ะใช่ไหมคะคุณค่าทำอย่างไรคุณค่าของเราจึงจะมีสูงขึ้นเอ๊ะแต่ฟังดูแล้วเหมือนเรากำลังหลงตัวมีอัตราตัวตนหรือเปล่าที่อยากให้ตัวเองรู้สึกมีราคามากขึ้นซึ่งคุณแม่คิดว่าการที่มีราคากับการมีคุณค่าคนละเรื่องค่ะคุณค่ามาจากการเคารพตัวเองถึงแม้ว่าเราไม่ได้ตั้งราคาของเราสูงนะแต่ว่าเราเห็นคุณค่าเห็นความสุขอย่างเรียบง่ายเห็นความสุขที่เกิดขึ้นจากการพึ่งตัวเองได้ไม่ต้องมีใครมาตั้งเงินเดือนของเราสูงขึ้นแต่เรารู้สึกได้ว่าความสุขมันมากขึ้นอย่างนี้หรือเปล่าเพราะคนที่จะฆ่าตัวตายแบบคอระฆังคือทำร้ายตัวเองเนี่ยคือคนที่ไม่เห็นคุณค่าของตัวเองซึ่งวันนี้จะต้องแจกแจงในรายการวันนี้ในช่วงเวลานี้ใครดูอยู่ที่ไหนนะคะช่วยกรุณาส่งแชร์ไปเลยนะคะที่จริงคุณแม่อยากให้รายการวันนี้ดูสบายเพราะคุณแม่เหนื่อยมาคุณแม่ไม่อยากจะมากระหืดกระหอบอะไรกับรายการนี้อีกแล้วเพราะว่ากลับมาจากหุบเขาโพธิสัตว์ก็เหนื่อยมากพอแล้วนะคะเมื่อวานนี้ก็ต้องปฏิเสธการลงมาทักผู้ปฏิบัติธรรมทั้งที่มาถึงแล้วเพราะว่ามันเหนื่อยจริงๆแต่มันเป็นความเหนื่อยที่คุณแม่เห็นคุณค่าบางอย่างของการทำงานที่เราเห็นเลยว่าเรารอน้ำจากฟ้าเนี่ยเรารอน้ำฝนตกข้างๆที่เราแต่ที่เสถียรสองไม่ตกเลยมันเลยปลูกต้นไม้ไม่ได้ค่ะถ้าเป็นความรู้สึกของคนที่ไม่เห็นคุณค่าในตัวเองอาจจะพูดว่าเฮ้ยทำไมฝนไม่เห็นใจเราเลยทำไมเทวดาไม่เห็นใจเราเลยเราจึงเป็นคนที่ยังร้อนแล้งไม่มีน้ำช่วยลดต้นไม้ค่ะคุณแม่กลับไม่คิดอย่างนั้นคุณแม่มองตัวเองแล้วก็ถามตัวเองว่าเรายังสืบค้นอะไรจากความแรงนี้ได้แล้วคุณแม่ก็พบสิ่งที่มีค่ามากและต้องขอบคุณที่ฝนไม่ตกคุณแม่เห็นน้ำชนิดหนึ่งค่ะที่เรียกว่าน้ำใจว้าวมันเป็นน้ำใจที่เกิดขึ้นในท่ามกลางความร้อนแรงของหุบเขาโพธิสัตว์ค่ะทุกคนที่เข้าไปให้ความร่วมมือในการทำงานปลูกป่าเมื่อวันที่18ทุกคนรู้เลยว่าที่เราปลูกต้นไม้ไม่ได้เพราะเราไม่มีน้ำจากฟ้าไม่มีน้ำจากระบบน้ำในตอนนั้น
ซึ่งมันก็ติดขัดได้ทำงานมันก็มีความติดขัดได้แต่เห็นว่าไอ้ที่น้ำมันไหลไม่เคยขาดสายเขาเรียกว่าน้ำใจใจโอ้คนไปมากนะคะอาหารการกินเนี่ยส่งไปถึงโรงเรียนมากมายเลยนะคะและที่สำคัญสำหรับคุณแม่คือคนที่เป็นคนที่เข้าใจธรรมชาติที่นั่นมารวมหัวกันเรียกว่าสมหัวเลยแหละก่อนคุณแม่กลับวันที่19 คุณแม่เจอนักธุรกิจเจอนักใช่ค่ะปลูกป่าคือเกษตรกรนะคะปลูกป่าชาวบ้านคือพอออกไปพบชาวบ้านเนี่ยพอบวช25ชีวิตก็ต้องออกไปรับบิณฑบาตตอนที่ออกไปรับบิณฑบาตของ2พี่น้องเนี่ยเชื่อไหมคะไม่ได้ไปรับบิณฑบาตอาหารไปเยี่ยมคนแก่ตอนที่ไปเยี่ยมคนแก่เนี่ยคุณแม่ก็เห็นคนแก่เห็นคุณค่าของตัวเองเนี่ยเขาไม่ฆ่าตัวตายเพราะเขาเห็นคุณค่าค่ะเขาออกมาใส่บาตรแล้วเขาบอกว่าอ่ะนั่นนะต้นจันทาเขามอบให้อยากได้ต้นจันทาใช่ไหมอยากได้ต้นมะขามใช่ไหมเอาต้นมะขามให้อยากได้ต้นพุทธใช่ไหมคือสรุปแล้วเนี่ยไปรับน้ำใจค่ะเห็นน้ำคือน้ำใจค่ะน้ำใจมันเข้ามาคนที่มีน้ำใจเนี่ยมันเห็นคุณค่าในตัวเองคนที่มีน้ำใจจะเป็นคนที่ไม่ฆ่าตัวตายเพราะเห็นคุณค่าในตัวเองไม่ต้องมีเงินเดือนด้วยแล้วพวกเราก็เลยกลับมาถามตัวเองว่าเออในความแรงเนี่ยมันกลับมีความงดงามของน้ำใจของผู้คนแล้วก็ท่านที่กำลังฟังอยู่ทางบ้านที่เคยส่งเงินบริจาคค่าไม้ค้ำต้นไม้นะคะคุณแม่ต้องขอบพระคุณมากเลยตอนนี้คุณแม่ได้ป่ายูคาทั้งป่าเลยที่เขาปลูกแล้วเขาบอกว่าถ้าคุณแม่ต้องการไม้ค้ำทั้งโครงการนี้เขาถวายไม้ยูคาให้เลยเพียงแต่คุณแม่ต้องไปตัดเองแล้วก็เอาเลื่อยไปเรื่องเราก็จะใช้ตรงนี้กับแรงงานของชุมชนซึ่งอันเนี้ยน้ำใจไหมใช่ค่ะใช่อันเนี้ยน้ำใจอันนี้คุณค่าไหมค่ะคุณค่ามากต้องรอให้คนอื่นให้ไหมไม่ต้องรอเลยค่ะมหาศาลมากเลยค่ะท่านเพชรไปมาเพชรเห็นอะไรคือนี่เมื่อกี้ว่าจะเรียนถามท่านเรื่องนี้อยู่พอดีตอนแรกเนี่ยไม่ได้เคยคิดจะไปเลยนะคะรู้สึกว่าความรู้สึกของตัวเองโอ้โหป่าเขามันต้องร้อนแล้วก็แรงพอเห็นภาพมันไม่มีต้นไม้เลยนะฮะแต่พอไปถึงสิ่งหนึ่งที่ได้กลับมาก็คือคุณค่าของสถานที่แห่งนั้นแล้วก็ไม่ว่าเราจะเหยียบไปตรงไหนเนี่ยเราจะเห็นสมุนไพรป่าเพราะว่าเราอ่ะเราเป็นคนที่มาจากทางเหนือมาจากต่างจังหวัดเราจะรู้เลยว่าทุกต้นไม้ที่นั่นไม่ว่าจะเป็นต้นเล็กหรือต้นใหญ่เนี่ยมันจะเต็มไปด้วยธรรมชาติที่ดีงามแล้วก็มีสมุนไพรหลายอย่างที่น่าที่ควรศึกษาเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะแล้วก็คนผู้คนที่ไปเนี่ยเขายิ้มแย้มแจ่มใสเขาเมตตารู้สึกถึงพลังเมตตาที่ทุกๆคนพร้อมที่จะช่วยกันเพื่อให้สถานที่แห่งนั้นเป็นสัปยสถานที่ดีงามหนูชอบชาวเขาค่ะที่เอาเสื้อผ้าไปขายที่ไปช่วยแล้วคุณแม่สนับสนุนเขาอะไรเงี้ยพี่น้องกะเหรี่ยงก็เมื่อวานนี้คุณแม่ไปรับบิณฑบาตกับพี่น้องกะเหรี่ยงเลยโอ้ติดใจป้ากุหลาบมากเลยและที่สำคัญสำหรับ คุณแม่คุณแม่ได้ไปเห็นเรื่องสุขภาพของเขาก็จะเอากลุ่มธรรมชาติบำบัดลงไปห่มเขาเลยนะคะก่อนวันแม่เนี่ยแล้วก็จะไปกินข้าวห่อเขาเรียกข้าวห่อกะเหรี่ยงในเทศกาลของเขาในเดือนหน้าแต่ที่น่ารักมากก็คือว่าคนกะเหรี่ยงเนี่ยภาษาของเขาจะค่อยๆหายไปเขาพยายามจะพูดคุณแม่เนี่ยไปเยี่ยมผู้เฒ่าคนหนึ่งที่นอนติดเตียงชื่อลุงนาแกจะเขียนหน้าบ้านของแกว่าห้ามนำเหล้าขึ้นบ้านเด็ดขาดว้าวแล้วคุณแม่ก็ชี้ให้ดูเลยอ่านดูสิเขาเป็นหมู่บ้านศีล5นะห้ามนำเหล้าขึ้นบ้านเด็ดขาดแล้วแกนอนติดเตียงอยู่อายุแกจะ90แล้วนะปรากฏว่าอะไรปรากฏว่าพอคุณแม่เนี่ยถามแกใส่นาฬิกาคุณแม่ก็ถามว่าโอ้ทันสมัยมากค่ะท่านเท่มากมีเวลาไว้รออะไรแกก็บอกว่าแกจะไปละสัมปรปภพแกบอกเลยนะคะก็บอกอ้อถ้าอย่างนั้นเอาเวลาไว้อยู่อย่างไม่ตายทั้งเป็นใช่ไหมแล้วเพื่อที่จะได้เวลาไปใช่ไหมแกก็คุยกับคุณแม่นะสุดท้ายเลยคือพอคุณแม่นำสวดอิติปิโสภควาแกต่อเลยค่ะพออิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธแกต่อเลยค่ะ
วิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกับวิถูแล้วแกอยู่กับความมีคุณค่าในตัวแกมากค่ะแล้วแกเตรียมตัวตายแล้วนะคะสุดท้ายแกใส่บาตรคุณแม่ตอนช่วงตักบาตรเนี่ยมือแกเนี่ยเป็นคนป่วยที่จับทัพพีไม่ได้แล้วแกใส่บาตรลงมาทั้งขันข้าวเลยโอ้โหจริงใจใหญ่มากเลยใจใหญ่แล้วเรียกให้บอกไปเอาเงินมาจะทำบุญโอ้นั่นแกจะไปกับบุญเนี่ยเขาเห็นคุณค่าเขาเห็นคุณค่าเขาเห็นค่าในชีวิตของเขาที่ทำให้เห็นเลยเนี่ยอันนี้เมื่อวานนี่เองนะคะแล้วคุณแม่ก็ดูสิเนี่ยแกตักทัพพีไม่ได้แกก็ใส่บาตรไปเลยเนี่ยคือทุกอย่างมันดูงดงามนะพอให้พรก็แบบเนี่ยให้พรก็แบบสาธุค่ะทำไมคนที่เขาบอกว่าไม่ให้เอาเหล้าขึ้นบ้านเขาโดยเด็ดขาดเขามีสติสัมปชัญญะแม้สติสัมปชัญญะแม้ในวันที่เขากำลังจะสิ้นลมเขาเตรียมตัวตายเขาจะไปและนี่เพชรดูนี่ค่ะไปไหนก็ได้แต่ของท่านเอามาแจกหนูเหรอคะเปล่า กะเหรี่ยงของเราที่เพชรเขาติดใจทอผ้าเนี่ยให้มะนาวคุณแม่มาเดี๋ยวคุณแม่จะมาแบ่งที่ร้านปลอดภัยใครซื้อมะนาวนี้คุณแม่จะส่งไปช่วยเหลือพี่น้องกะเหรี่ยงเราเลยนี่ค่ะลูกใหญ่มากนี่คือความตั้งใจคุณแม่ถามว่าโอเคพูดออร์แกนิกนะพูดว่าปลอดภัยเปล่ามีสารพิษหรือเปล่าพี่น้องกะเหรี่ยงบอกไม่ค่ะแล้วนี่พริกเขาเรียกพริกอะไรนะพริกดอยอ่ะพริกกะเหรี่ยงพริกกะเหรี่ยงค่ะเก็บมาสดมากเลยท่านใครที่สนับสนุนผักผลไม้จากพี่น้องกะเหรี่ยงของเราคุณแม่จะเอาไปช่วยเด็กกะเหรี่ยงที่นั่นและพอกลับจากไปรับของจากพี่น้องกะเหรี่ยงนะปรากฏว่ามีเด็กโรงเรียนอนุบาลรอคุณยายอยู่ที่สถูปมนค่ะนะคะที่สถูปมนมันก็เย็นมากมันร้อนมากอ่ะเพชรร้อนจริงๆหนูขึ้นไปแล้วหนูแบบหนูขอบคุณท่านมากนะคะที่ให้โอกาสได้ขึ้นไปในสถูปที่ได้ไปมีโอกาสได้ร่วมนี่เพชรดูเชิญสถูปกับเธอยังรู้สึกว่าเธอไปจับการเชิญแต่ของฉันเนี่ยเด็กเนี่ยนะคะใช้เป็นศาลารับเด็กแล้วเนี่ยค่ะแล้วเด็กไปร้องเพลงอะไรดังดอกไม้บานไปแผ่เมตตาไปมีความสุขเล็กๆเนี่ยพอกลับจากบิณฑบาตของพี่น้องกะเหรี่ยงในสองพี่น้องคุณแม่ก็เจอเด็กนั่งรอคุณแม่ที่สถูปมนเห็นไหมสถูปมนที่เธอไปยกเนี่ยมันมีคุณค่ามากคือมันเย็นมากสาธุเลยค่ะมันเย็นมากเพื่อนคุณยายก็เลยอยากจะบอกว่าตอนนี้เรามีคณะนักบวชอยู่ทางโน้น25ชีวิตทำงานอยู่แล้วก็มีเด็กๆมีคนแก่นะคะมีความรักเห็นคุณค่าในสิ่งที่คุณมีเถอะอย่าไปรอคอยในสิ่งที่คุณไม่มีเลยนี่เป็นการอธิบายคำว่าคุณค่าแบบรูปธรรมในช่วง 18-19 นี่เองนะคะนี่ก็เป็นความงดงามจริงๆว่าคุณอยู่ที่ตรงไหนข้างนอกมันร้อนแต่ใจคุณเย็นป่ามันรกแต่ใจคุณไม่รกและขอให้คุณเห็นพลังงานในตัวคุณออกไปโอบอุ้มคนที่ต้องการและจำเป็นอยากกินคนเดียวอาหารอร่อยกินกันหลายคนใช่คุณแม่คะที่เมื่อกี้พูดถึงย้ำๆร้านปลอดภัยเนี่ยมันอยู่ตรงไหนคะถ้าเผื่อคนสนใจจะไปหนูเนี่ยสนใจเป็นมุมปลอดภัยเราบอกให้ค้นหาความปลอดภัยณตุ๋ยมาช่วยสร้างเมื่อวานนี้คุณแม่ก็เอาเงาะที่หมอคุณหมอหมานหมออนามัยนะเอาเงาะที่ออร์แกนิกฝากมาให้จากป่าละอูอ่ะค่ะคุณแม่ก็เอาเข้าร้านปลอดภัยเนี่ยร้านปลอดภัยเป็นมุมเราเรียกว่ามาค้นหาความปลอดภัยจะเป็นร้านที่ปลอดสารเคมีอยู่ที่นี่วันเปิดเมื่อวันอาสาฬหะเนี่ย คนเข้าต่อแถวงั้นวันนี้พี่ๆธนชาติไปช็อปในร้านปลอดภัย ผักสดที่สุดกรอบเรามีห้องอุณหภูมิรักษาผักผักเพิ่งมาจากไร่พลิสาเมื่อคืนนี้แพ็คแล้วอยู่ตรงนั้นใครต้องการความปลอดภัยเราไม่ต้องการให้คนเป็นมะเร็งเราไม่ต้องการให้เด็กๆของเราในโครงการ Family Camp กินสิ่งที่มันไม่ปลอดภัยฉะนั้นไปจับจ่ายใช้สอยแล้วสตังค์ที่ได้จากร้านปลอดภัยจะส่งไปถึงชุมชนของคนที่ทำออร์แกนิกเลยค่ะคือไม่ได้เก็บไว้ด้วยนะคะส่งต่อเช่นเจ้าหญิงจากภูฐานส่งน้ำผึ้งที่ปลอดภัยผ่านหลานสาวที่ชื่อมะลิมะลิเป็นหลานเป็นหลานเจ้าชายจิกมี่พระราชาแล้วก็น้องของพระราชาก็ส่ง
สมุนไพรที่ปลอดภัยจากภูฐานเข้ามาอยู่ในร้านนี้ถ้าใครซื้อน้ำผึ้งและสมุนไพรจากภูฐานสตางค์นี้จะถูกส่งไปช่วยนันนารีที่ภูฐานถ้าซื้อมะนาวจะส่งไปช่วยคนปลูกมะนาวที่กะเหรี่ยงอย่างเงี้ยค่ะพอเข้าใจนะคะมันจึงปลอดภัยโดยธรรมวันนี้ก็มาได้ทุกวันเลยค่ะเราเปิดโดยเฉพาะเสาร์อาทิตย์เนี่ยคนก็จะมาปฏิบัติธรรมแล้วก็จะนำผักที่ปลอดภัยกลับไปทำให้ชีวิตปลอดภัยค่ะท่านคะแล้วหนังสือ The Book of Truth เนี่ยมันอยู่ในร้านปลอดภัยหรือว่ามันแยกกันอยู่คะอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันคือตอนนี้เนี่ยแม้กระทั่งหนังสือของเพชรที่อยากจะเอามาฝากก็ไปให้คนทำบุญได้ที่ร้านปลอดภัยทั้งหมดก็จะมีมุมเซรามิกมุมหนังสืออาหารการกินขนมคุกกี้ที่แบบไม่ใช้สิ่งที่เป็นไขมันที่ไม่ปลอดภัยสรุปแล้วคือถ้าอะไรไม่ปลอดภัยนะตุ๋ยแกไม่เอาเข้าร้านแกหรอกมีการดูก่อนเลือกก่อนคัดสรรก่อนคิวซีเยอะไปดูถึงที่เลยค่ะมะพร้าวเมื่อวานคุณแม่ลงปุ๊บเขาเฉาะมะพร้าวจากไร่พริษาซ่าเหมือนกินน้ำอัดลมอ่ะตัดเสร็จส่งเลยอะค่ะแล้วมีขายออนไลน์ด้วยนะคะนี่เนี่ยคิวยาวเนี่ยค่ะวันเปิดเนี่ยค่ะดูคิวเห็นไหมคะต่อไปนี้คนกินอาหารในเสถียรจะกินอาหารอย่างปลอดภัยนอกจากอาหารนอกจากของต่างๆแล้วในหนังสือ3เล่มนี้มันก็ยังมีคอนเซปต์ที่น่าซื้อมากเลยนะคะก็คือเกี่ยวกับเรื่องความรักความจากพรากและความตายเนี่ยค่ะท่านซึ่งแยกจากเสถียรทำงานขึ้นทศวรรษที่4 39ปีมีคนอยากทำหนังสือให้คุณแม่หลายเล่มนะคะก็ดีตอนนี้เราจะทำหนังสือคนไม่อ่านหนังสือคุณแม่ว่าไม่จริงอ่ะคนยังอ่านหนังสืออยู่คนที่อ่านหนังสือยังอ่านหนังสืออยู่อ่านไม่ลูกก็ต้องอ่านหนังสือนะคะคุณแม่เอาหนังสือนิทานสร้างสติไปแจกเด็กในชนบทยังอ่านหนังสืออยู่เราไม่อยากให้เขาใช้ iPad เพราะฉะนั้นเราก็จะทำหนังสือเราจะมีมุมหนังสือตรงร้านปลอดภัยค่ะนอกจากหนังสือนอกจากร้านปลอดภัยที่นี่ยังมีการดูแลตัวเองเยียวยาตัวเองด้วยธรรมชาติบำบัดที่ยังคงดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องใช่ไหมคะแม่อู่ไปบวชอยู่เดี๋ยวจะต้องศึกมาทำคอร์สเนี่ยแล้วจะเอาธรรมชาติบำบัดไปไว้ที่ SDS 2ไปห่มคนแก่ที่เป็นพี่น้องของเราที่ป่วยเพราะฉะนั้นอยากจะบอกว่าอย่างนี้แล้วกันตอนนี้เสถียรในพรรษาเนี้ยมันมีความปลอดภัยโดยธรรมมันมีน้ำใจของลูกศิษย์ลูกหามากมายที่มาถวายงานคุณแม่ใน39พรรษาแล้วก็แม่อู๋ก็ให้ที่เรานะคะ300ไร่ที่ปลูกผักผลไม้ปลอดภัยจึงต้องมีมุมปลอดภัยไว้ที่นี่แล้วก็เพชรทำอะไรอะเพชรหนูจะมาช่วยพี่ปองค่ะอาจจะจัดโชว์กันสักรอบหนึ่งใครไม่ดูเราก็จะโชว์กันเองค่ะใครไม่ดูเราก็จะโชว์กันเองก็จะเป็นธรรมะทอล์กสองดูโอพี่ปองกับพี่เพชรนะคะก็เอาอย่างนี้พวกเราเนี่ยตัวดำเนี่ยหลายคนบอกโอ้โหตอนนี้คุณแม่แบบดำแต่คุณแม่ว่ามันมีคุณค่ามากคุณแม่ไม่คิดว่าพรรษาที่39ของคุณแม่จะมีคนรักคุณแม่มากขนาดนี้ดูสิประกาศอะไรก็มาเมื่อวานที่18นะเอาสาระมาปลูกให้ถามอีกว่าต้องการต้นไม้อะไรอีกต้องการไม้คำต้องการน้ำต้องการน้ำใจมีคนไปขุดบ่อบาดาลคุณชายสรุปแล้วคือตอนนี้เขาเปิดโอกาสนะคะใครรักคุณแม่ลองคิดแล้วกันว่าอยากทำอะไรเพื่อจะรับใช้พระธรรมได้บ้างก็มารับใช้คุณแม่ให้ปลอดภัยโดยทำได้กันยินดีเสมอเลยค่ะเห็นคุณค่าในตัวเองอย่าฆ่าคุณค่าของเราอย่าฆ่าตัวตายอย่าซึมเศร้าและโปรดใช้ชีวิตอย่างสดถึงแม้ว่าโลกมันจะยังร้อนและแล้งธรรมชาติแล้งลงร้อนขึ้นแต่เราจะไม่แล้งน้ำใจนี่คือการเพิ่มคุณค่าให้กับตัวเราเองค่ะเดี๋ยวเราจะติดตามช่วงทำอย่างไรดีใช่ไหมพี่เพชรมีคนดูเราอยู่เปล่าทำอย่างไรดีกับแม่ชีสันสนีนะคะสักครู่แต่ตอนนี้ยังไม่มีรายงานเข้ามาค่ะว่าดูกันเท่าไหร่นะคะถ้าอย่างนั้นหยิบโทรศัพท์มือถือเลยค่ะพี่เพชรกดไลค์กดแชร์เลยนะคะนอกจากไลค์แชร์แล้วตั้งคำถามมาเลยค่ะใครสงสัยตั้งแต่เราเปิดรายการมานะคะกรุณาตั้งคำถามเด็กๆสตรีวิทย์หยิบโทรศัพท์ได้ยาอนุญาตมาเป็นอาสาสมัครอยากถามอะไรกดเข้าไปใน SDS Face ดูไลฟ์สด SDS Face ถามคำถามยายเข้ามาได้เลยนะเด็กๆผู้ปฏิบัติธรรม
ยกหยิบถามคำถามได้เลยค่ะเดี๋ยวคุณแม่จะรับกวนนะคะแต่ตอนนี้ตั้งคำถามมาก่อนเพื่อให้เรามีช่วงเข้าช่วงเลยนะคะเข้าช่วงอย่างไรดีกับดีกับท่านแม่ชีสันสนีนะคะ SDS Face กดเลยนะคะทำอย่างไรดีกับท่านแม่ชีสันสนีสักครู่ค่ะช่วงทำอย่างไรดีกับแม่ชีสันสนีค่ะทำอย่างไรดีกับท่านแม่ชีสันสนีคำถามเข้ามาแล้วนะคะตอนนี้มาจากคุณแพรนะคะถามว่าคุณแม่คะค่าจริงๆคอควายนะคะค่าจริงๆของคนเราในการใช้ชีวิตเกิดขึ้นเพื่อเกิดขึ้นมาเพื่ออะไรเหรอคะการเกิดของเราเป็นการเกิดที่ไม่เกิดอีกแห่งทุกข์นั่นคือคุณค่าที่มนุษย์ควรจะไปถึงถามว่าหิวเนี่ยทุกข์ไหมทุกอะไรทุกกายแต่ไม่โมโหที่หิวค่ะเมื่อเราไม่โมโหที่หิวเราก็จะจัดการตัวเราเพื่อจะให้อิ่มแต่พอดีการกินอยู่อย่างพอดีเป็นคุณค่าของชีวิตไม่ละโมบเมื่อเราไม่ละโมบเราจะแบ่งปันการแบ่งปันให้คนอื่นเป็นคุณค่าของชีวิตใช่ปะคุณแม่จะใช้คำว่าคุณค่านะมันจะได้พูดแล้วไม่งงเมื่อใดก็ตามที่เราให้คนอื่นได้ค่าของชีวิตเราสูงขึ้นถ้าค่าชีวิตอย่างนี้เราโตอย่างนี้เข้าใจคำว่าคุณค่านะคะฉะนั้นตอนที่เราถามตัวเองว่าเอ๊ะทำไมเราต้องไปปลูกต้นไม้ปลูกผักที่หุบเขาโพธิสัตว์ทั้งที่เสถียรก็งานมากเพราะเราเห็นคุณค่าในการให้ของเรามากขึ้นเราจะให้ได้มากกว่าที่เคยให้ฉะนั้นคนที่เห็นคุณค่าในตัวเองจะไม่ยอมตายทั้งเป็นจะไม่ยอมจำนนยอมรับความจริงแต่ไม่ยอมจำนนเราอยากจะบอกว่าเด็กๆตอนนี้นะคุณค่าของชีวิตไม่ใช่ว่าตัวเองจะหาเงินได้เท่าไหร่นะหลานยายสตรีนิดฟังไว้นะเรียนอะไรเป็นของโหลไม่ใช่แล้วคอนเทนต์เป็นเรื่องที่สมัยหลังๆเนี่ยบอกว่าใครมีคอนเทนต์มากคนนั้นจะรวยมากอันนี้ไม่ใช่ละมันมีมากกว่านั้นละใครที่แก้ปัญหาเป็นคนนั้นจะอยู่อย่างมีคุณค่าในชีวิตละค่ะมันไปมากกว่าคอนเทนต์แล้วนะ เด็กๆต้องแก้ปัญหาเป็นไม่ใช่พอจะมาทำงานถามหาไม่กวาดพอไม่มีไม่กวาดเลยไม่กวาดอย่างนี้เรียกว่าไม่เห็นคุณค่าในตัวเองไม่มีไม่กวาดมีมือเก็บทิ้งไม่เก็บเอาอย่างเงี้ยค่ะเด็กรุ่นสตรีวิทย์ที่มาทำงานเนี่ยต้องเป็นเด็กที่เห็นคุณค่าในตัวเองคือแก้ปัญหาเป็นจากนี้ไปเด็กรุ่นใหม่พึ่งตัวเองได้เพราะแก้ปัญหาเป็นจึงให้คนอื่นได้คุณค่าคือพึ่งตัวเองได้ให้คนอื่นเป็นค่ะค่ะตอนนี้นะคะ Facebook 56 YouTube 65กดไลค์กดแชร์ให้โอกาสเพชรยุภาได้ทำงานเป็นดีเจสาสมัครต่อนะคะหนูจะได้นะพูดว่าอะไรนะเมื่อกี้เนี่ยคุณ Facebook 65 YouTube 65ค่ะก็เลยเชิญกดไลค์กดแชร์อีกนะคะค่ะนี่คุณนุชนี่นะคะเขามีคำถามว่าโอ้ตอนนี้359โอใจชื้นขึ้นมาเลยค่ะท่านเมื่อกี้อ่านผิดขอประทานอภัยเพชรยุภาเราให้คุณค่ากับเราโดยให้คนอื่นกดไลค์เราเหรอหรือว่าเราคิดว่าวันนี้รายการของเราดีหนูอยากจะให้รายการมันคนได้ดูเยอะๆนะคะเพราะว่าหนูรู้สึกว่ามันดีมันมีคุณค่าจริงๆอะไรเงี้ยหนูก็เลยลุ้นนิดนึงนะคะถ้าอย่างนั้นก็ช่วยกรุณาให้กำลังใจกับเพชรยุภาเขาหน่อยนะเจ้าค่ะสำหรับคุณยายแล้วคุณยายก็พยายามเล่าเรื่องแหละคือตอนนี้พยายามเล่าเรื่องดีๆเพื่ออะไรเพื่อให้เราเนี่ยจะได้รู้สึกได้ว่าเฮ้ยเราทำงานหนักนะเนี่ยเสียงบี้อยู่เนี่ยนะคะเพราะมันก็มีความร้อนในตัวแต่ความร้อนในตัวมันทำให้เรารู้สึกเห็นคุณค่าจากการที่เรารู้จักที่จะพัฒนาจิตใจของเราให้เย็นพอใจเราเย็นความร้อนข้างนอกก็เป็นสิ่งที่เรายอมรับได้พอเรายอมรับแดดที่ไปที่หุบเขาโพธิสัตว์ได้แต่เราไม่ยอมจำนนที่จะให้ต้นไม้มันตายเราก็จะรู้เลยว่าคุณค่าของเราคือเราต้องสุมหัวกันมากขึ้นหาวิธีการกันมากขึ้นตอนนี้คุณวิวัฒน์ไปละ ระบบโซลาร์เซลล์การวางระบบการเจาะบาดาลคุณชายโคสะเอาทรัพยากรไปละ อย่างเงี้ยค่ะคือคนที่เห็นคุณค่าในตัวเองจะเป็นคนที่ยอมรับการทำงานหนักและไม่ยอมจำนนต่อการแก้ปัญหาอย่างนี้จ้ะคำถามเข้ามาเรื่อยๆนะคะคุณนุชเขาถามว่าเราจะขจัดความไม่ถูกใจหรือขัดใจอย่างไรให้ความขุ่นมัวหายไปโดยไวคือความขุ่นมัวมันหายคือมันเร็วอยู่แล้วนะโฆษณาจ้าเอ๋บ๊ายบายกับโซเชียลเนี่ยพูดถึงเรื่องนี้เยอะมากเลยนะคะเวลาที่เห็นความขุ่นมัวเนี่ย
ขามีไว้ให้เราดูเขาไม่ได้มีไว้ให้เราคลุกคลีเรายืนดูรู้ปล่อยเราเห็นมันอย่างที่มันเป็นแต่เราไม่ยอมจำนนที่จะปล่อยให้มันเข้ามามีอิทธิพลเหนือใจเราเราก็จะกลายเป็นคนที่ยิ้มให้กับสิ่งที่มันกำลังเป็นอย่างที่มันเป็นอย่างที่คุณนุชถามมามันเป็นยังไงก็ยิ้มให้มันมันก็มาแล้วไปใจของเรายังเกลี้ยงเกล่าอยู่เพราะมันเข้ามาไม่ได้เราไม่ให้ราคากับมันเราไม่ให้คุณค่ากับมันค่ะค่ะแล้วก็ยังมีถามอีกนะคะว่าคุณเปียคุณเปียค่ะเราจะบอกคนที่มักไม่เห็นคุณค่าของตัวเองอย่างไรคะท่านเราคงบอกเขาไม่ได้เพราะว่าเขาเองยังไม่เห็นคุณค่าในตัวเขาแต่เราอาจจะตั้งคำถามกับเขาว่ามันมีอะไรอีกไหมที่เราจะช่วยให้เขาเคารพชีวิตของเขาได้มากขึ้นกว่านี้เราไม่ได้บอกเขานะเราถามเราตั้งคำถามกับคนที่ถามตัวเองไม่ได้เพราะมันซึมไปเรื่อยๆโดยการให้เขาลองตอบคำถามที่เราถามเขาเนี่ยให้ได้ด้วยคุณค่าของเขาเองค่ะค่ะตอนนี้ก็กดไลค์ขึ้นสูงขึ้นมาเรื่อยๆนะคะ380มีกำลังใจนะคะท่านคะมีคำถามเข้ามาจาก YouTube นะคะว่าเราจะอยู่กับคนที่เขาเกลียดเรายังไงคือเขาเกลียดเราเป็นทุกข์ของเขาเราเข้าใจเขาเป็นสุขของเราเขาก็เกลียดเราเป็นทุกข์ของเขาแต่เราไม่เกลียดด้วยมันก็เป็นสุขของเราก็อยู่กับคนที่เกลียดเราอย่างมีความสุขเพราะให้อภัยเขากรุณาเขาไม่จับผิดเขาจับถูกเขาค่ะค่ะคำถามต่อไปนะคะเยอะมากเลยนะคะหนูทะเลาะกับแฟนแหมเขาคล้ายๆกันหนูเลยค่ะหนูทะเลาะกับแฟนพอแฟนดีขึ้นหนูยังโกรธโกรธที่สระโอกไก่ดอเด็กนะคะหนูยังโกรธจนสุดท้ายเขาบอกจบกันหนูควรจะทำยังไงคะก็กอดตัวเองไว้ใครโกรธเราก็ให้มันไปกอดคนอื่นแล้วก็กอดตัวเราเองไว้โกรธก็แค่มาแล้วไปจะเอบ๊ายบายเดี๋ยวเราก็มีคนรักใหม่ได้เองแหละท่านคะแต่นี่แฟนโกรธนะคะไม่ใช่คนอื่นโกรธนะเราต้องกอดตัวเองหรือว่าเราต้องทำอะไรเยอะกว่านั้นไหมคะไม่ต้องหรอกถ้าเขาโกรธเราแล้วก็ไปกอดคนอื่นเราก็มุทิตาจิตกับเขาไปแล้วเราก็กอดตัวเองแล้วเราก็หาคนที่เขาขอโทษนะคะให้อภัยในจุดอ่อนของเราได้เพื่อให้ความรักของเรายังงอกงาม เดี๋ยวนี้ความรักก็ไม่เที่ยงเยอะ ความรักเป็นบ่ายมงค่ะไม่เที่ยงหนูขออนุญาตไม่พูดชื่อคนนี้นะคะท่านคะหนูเคยทำแท้งด้วยความเข้าใจที่ผิดด้วยวัยตอนนี้หนูรู้สึกผิดมากในใจรู้สึกเสียใจติดตามชีวิตหนูตลอดหนูจะทำยังไงดีคะท่านก็เด็กก็คงไปเกิดแล้วแหละแต่ว่าเรายังทำแท้งตัวเองอยู่เลยอย่าทำแท้งตัวเองอยู่เลยแล้วก็เกิดใหม่ได้แล้วเราก็เกิดใหม่ได้แล้วเด็กไปเกิดแล้วค่ะแล้วอย่าทำอีกแล้วถ้าเผื่อคิดว่าตัวเองจะทำดีอะไรที่เป็นกุศลอุทิศไปให้เด็กก็ทำไปเถอะค่ะเขาไปแล้วเขาไปดีแล้วเราก็เปิดโอกาสให้ตัวเองได้เติบโตนะการทำแท้งตัวเองเนี่ยมันไม่เห็นคุณค่าในตัวเองจ้ะข้อต่อไปนะคะเราจะเริ่มต้นสอนลูกให้เห็นคุณค่าในตัวเองอย่างไรดีฝึกให้เขาแก้ปัญหาเห็นความสำเร็จในการแก้ปัญหาชื่นชมเขาแม้เรื่องนั้นจะเล็กน้อยเพียงไหนก็ตามในการแก้ปัญหารับรองได้เลยลูกเราจะเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในการแก้ปัญหาซึ่งจะอินเทนที่สุดในเจนอัลฟาค่ะค่ะต่อไปนะคะบางครั้งเจอปัญหาไม่อยากมีชีวิตอยู่เลยค่ะอันนี้ฆ่าตัวตายไม่ได้นะคะค่ะอันนี้ฆ่าตัวตายไม่ได้จริงๆขอความกรุณาใช้ชีวิตอย่างคนที่อ่ะไปกวาดบ้านสะอาด มีความสุขไหมไม่ใช่กวาดบ้านได้เงินเดือนเข้าใจไหมทำงานอย่างเห็นผลของงานและเห็นคุณค่าในผลของงานเก็บใบไม้ไม่ใช่เพื่อที่จะได้รางวัลจากพ่อแม่เก็บใบไม้เพื่อได้ปุ๋ยของชีวิตอย่างเงี้ยค่ะก็เอาไปหมักคือพยายามทำให้เด็กเนี่ยเห็นคุณค่าในการมีชีวิตเพื่อใครได้บ้างค่ะอือฮึค่ะมีคำถามมาเยอะมากเลยนะท่านตอนนี้มีถามว่าคุณยายขาจะทำยังไงให้เรารู้ให้อภัยบิดามารดาที่เคยทิ้งไปมีครอบครัวใหม่แล้วพอเขาเกษียณกลับมาอยู่ด้วยกันดีค่ะอยากเป็นลูกที่ดีอยากกตัญญูแต่ยอมรับว่าบางครั้งรู้สึกหงุดหงิดและอารมณ์เสียเวลาที่เขามีการกระทำบางอย่างที่ไม่ถูกใจเราแล้วทำให้รู้สึกนึกถึงตอนที่ทิ้งไปตลอดเลยค่ะหนูไม่อยากรู้สึกอย่างนี้เลยคือจริงๆความคิดที่เป็นค
ความเสียใจในอติตารมณ์ก็กลับมาได้นะไม่ใช่ว่ามันจะกลับมาไม่ได้แต่ว่าหนูเก่งมากนะคะที่หนูสามารถเลี้ยงตัวเองได้ในขณะที่พ่อแม่จะมีความจำเป็นที่ดูแลเราไม่ได้ท่านอยู่ในตัวเราเราสามารถเติบโตและรักคนอื่นเป็นแสดงว่าพ่อแม่ก็เติบโตอยู่ในตัวเราช่วงนี้ท่านอาจจะหงุดหงิดบ้างเราอาจจะรู้สึกได้ว่าท่านไม่น่ารักในอดีตแต่ว่าให้เห็นว่าแต่ตอนนี้เรากำลังทำอะไรที่ทำให้ท่านมีความสุขได้ในปัจจุบันขณะคราวนี้เรามีท่านและท่านมีเราจริงๆคนที่เรารักจะอยู่กับเราสั้นลงอย่าอยู่อย่างเอาอดีตมาทำลายปัจจุบันเลยนะคะเห็นใจคุณเก่งมากแล้วค่ะคนนี้ชื่อแฟนตัวยงของท่านแม่ชีนะคะเลิกกับสามีแต่ยังอยู่บ้านเดียวกันเพราะทำงานด้วยกันทุกวันมึนเฉยมึนตึงจะออกจากความทุกข์นี้ได้ยังไงคะท่านถ้าเป็นแฟนตัวยงคุณแม่จริงๆนะคะ จะต้องรู้เลยว่าถ้าเราเห็นเขาแต่เราเห็นว่าใจของเราเนี่ยมันอยู่กับเขาในปัจจุบันอย่างเป็นกุศลได้นั่นแสดงว่าเราเห็นใจตัวเองด้วยเอ็นดูเขาอย่างเห็นใจตัวเองด้วยเห็นใจในภาษาที่เป็นคุณค่าของชีวิตนะวันนี้ประเด็นของเราคือค่าตัวตนของเรานะแต่ถ้าเราเห็นทุกข์ของเขาแล้วเราทุกข์ด้วยนี้เราไม่เห็นค่าในตัวเองประเด็นของเราคือเราต้องเห็นค่าในตัวเองเขาเป็นอย่างที่เขาเป็นพอใจของเรามันไม่เป็นทุกข์แสดงว่าเรามีค่าในตัวเองเรารักเขาอย่างที่เขาเป็นอย่างรักตัวเองเป็นใจจึงเป็นอิสระจากทุกข์ค่ะค่ะทำอย่างไรในวันที่รู้สึกท้อและสิ้นหวังเจอแต่ปัญหาและบททดสอบอยู่ตลอดเวลาทำยังไงดีโอ้ยคุณแม่มองว่าปัญหาเนี่ยมันทำให้คงก็เล่าให้ฟังเชื่อไหมเมื่อวันที่18เนี่ยปลูกต้นไม้ได้แค่2ต้นคือต้นสาลากับต้นบัวสวรรค์แล้วคุณแม่ก็ประชุมคณะแม่ชีว่าเรารู้สึกเป็นยังไงบ้างทุกคนบอกว่าก็เราปลูกไม่ได้เราปลูกใจแล้วแล้วทุกคนก็ออกไปยืนต่อแถวรดน้ำเห็นมั้ยเพราะมันมีน้ำใจมันมีวิธีการคิดมันมีวิธีการไปให้ถึงเป้าในวิธีการอื่นๆมันสนุกสนานล่าเริงมันเห็นเลยว่าโลกร้อนแรงแต่น้ำใจไม่เคยเหือดแห้งเลยอันนี้ที่พยายามจะบอกว่าเฮ้ยอยู่กับอะไรที่ร้อนเนี่ยกระโจนข้ามเลยแล้วโตให้ได้เห็นคุณค่าในตัวเองให้ได้ค่ะเห็นคุณค่าในการเติบโตในขณะที่มีคนอื่นปัดแข้งปัดขาหกล้มหกลุกแต่ไม่หยุดก้าวเดินอ่ะหรือออกไหมคิดอย่างเงี้ยออกไหมค่ะถ้าคิดได้เนี่ยจะอยู่ในโลกไม่ได้ค่ะอันนี้คำถามเยอะเข้ามามากเลยนะตอนนี้มีคนฟังอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะท่านบอกว่าตอนนี้แฟนป่วยด้วยโรคไตวายเฉียบพลันไม่คุมอาหารตามใจปากห่วงน้ำท่วมปอดหงุดหงิดมากค่ะเวลารอเวลาหมอมารักษาหมอก็เข้าไม่เข้ามาไม่เห็นโอกาสในการมีสุขภาพดีเลยแฟนหนูหนูเหนื่อยแล้วตอนนี้หนูฟังกับแฟนหนูที่โรงพยาบาลค่ะโอ้คนดีคุณแม่อยากจะบอกว่าเป็นที่ไตไม่เป็นที่ใจนะลูกโอ้สาธุใจสาธุเลยค่ะกลับมาที่ลมหายใจมันเหนื่อยมันรอคอยคนที่แบบล้างไตเนี่ยมันเหนื่อยอ่ะคุณแม่เข้าใจเพราะฉะนั้นตอนนี้ให้อยู่กับลมหายใจหายใจเข้าลึกๆอัดลดกายและใจของเราทั้งคู่เลยนะทั้งคนป่วยไตแล้วก็คนที่กำลังป่วยใจคือคนที่ถามมาเนี่ยหายใจเข้ารู้ว่ากายอยู่ที่นี่ใจก็อยู่ที่นี่นะลูกหายใจอีกครั้งกายใจเป็นหนึ่งเดียวกันในปัจจุบันขณะเราอยู่บนเตียงที่รอล้างใจหรือนั่งอยู่ที่โรงพยาบาลอย่างเป็นห้องภาวนาของเราใช้โอกาสเนี้ยภาวนาคุณหมอจะเข้ามาเมื่อไหร่ใจเราเนี่ยก็ปลอดภัยอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วคุณแม่อยากให้เรารู้สึกได้ว่าเราไม่ได้รอคอยใครแต่เรากำลังภาวนาอยู่กับกายใจของเราตอนนี้และไอ้ที่เรารู้สึกที่ถามมาที่มันเหนื่อยเนี่ยมันล้าเนี่ยเดี๋ยวมันจะสดขึ้นค่ะลองดูไหมคะเล่นเกมลมหายใจตอนนี้เลยค่ะปัจจุบันขณะเป็นเวลาที่เราสัมผัสได้จริงค่ะค่ะคุณมีคุณทิติมานะคะถามว่าทำอย่างไรเพราะชอบคิดว่าตัวเองจะตายทิ้งลูกคิดว่าคิดจนนอนร้องไห้คิดว่าตัวเองจะตายค่ะนอนไม่หลับกังวลเรื่องนี้ตลอดเวลาเดี๋ยวจะซึมเดี๋ยวจะซึมอ๋อค่ะไม่เอาค่ะเพราะว่าตายเนี่ยไม่ต้องคิดก็ตายอยู่แล้วไม่ทุกคนก็เกิดตายมันก็ได้มาเป็นแพ็กเกจเดียวกันอยู่แล้ว
จริงไหมจริงค่ะแต่อย่าอยู่ในปัจจุบันขณะอย่างตายทั้งเป็นกับลูกที่เรารักเขาเขาจะได้เห็นการต่อสู้ของเราเป็นนะคะขอให้ลุกขึ้นมาแล้วบอกเลยว่าสิ่งที่น่ากลัวมากกว่าความตายคือการอยู่อย่างตายทั้งเป็นค่ะค่ะมีคนถามคุณตุ๊กนะคะถามว่าหลานหนูอายุ8ขวบชอบพูดโกหกจะแก้ไขยังไงคะเด็กโกหกเป็นเด็กที่มีกลไกทางสมองที่ยังต้องการการยอมรับเขาโกหกเพราะเขาต้องการการยอมรับอะไรบางอย่างเราลองหาวิธีการหรือกุศโลบายที่จะยอมรับในสิ่งที่เขาไม่โกหกและสิ่งที่เขาโกหกอย่าไปลดน้ำพรวนดินอย่าไปซ้ำเติมเข้าใจไหมคะอย่าไปซ้ำเติมเมล็ดพันธุ์แห่งโกหกให้ดูว่าเรื่องไหนที่เขาพูดแล้วไม่โกหกชื่นชมเขาจนกระทั่งล่มเงาของเมล็ดพันธุ์แห่งการไม่เห็นคุณค่าในตัวเองแล้วโกหกมันถูกเบียดสอไปอย่าไปลดน้ำพรวนดินไอ้เมล็ดพันธุ์แห่งการโกหกจนกระทั่งคุณค่าเขาไม่เหลือค่ะค่ะคุณยายครับเห็นคุณยายพูดคำว่าปัจจุบันขณะเป็นประจำสำคัญยังไงครับปัจจุบันขณะก็ปัจจุบันขณะเป็นเวลาที่เราสัมผัสชีวิตของเราได้จริงถ้าเรารู้ตัวทั่วพร้อมมีสติสัมปชัญญะอยู่ในลมหายใจนี้เห็นกายใจเป็นหนึ่งเดียวกันเราจะทรงพลังเพราะว่าถ้าส่งจิตไปคิดแต่เรื่องอดีตที่ผ่านมาแล้วมีแต่กายอยู่ที่นี่เราจะห่อเหี่ยวเหมือนอย่างคำถามต่างๆหรือเราไปฟุ้งซ่านกับอนาคตซึ่งไม่รู้ว่าจะถึงหรือเปล่าเราอาจจะตายก่อนก็ได้โดยไม่เป็นนักลงทุนในปัจจุบันขณะเราก็จะกลายเป็นคนที่จะต้องแก้ตัวอยู่เรื่อยๆกับอนาคตเพราะฉะนั้นปัจจุบันขณะจึงเป็นทั้งผลของอดีตและเหตุของอนาคตลงทุนกับเหตุและผลตรงนี้ให้ดีเถอะค่ะคุณจะเห็นเลยว่าคุณจะส่งพลังค่ะค่ะคำถามนะคะทำอย่างไรถึงจะอยู่ร่วมกับสามีที่มีนิสัยเห็นแก่ตัวโชคดีที่หนูไม่มีสามีเห็นแก่ได้และคิดเป็นใหญ่ตนเองถูกแต่เพียงคนเดียวคนทุกอย่างตัดสินใจด้วยตัวเองทั้งหมดก็เลือกเข้ามาแล้ว จะมาถามอะไรตอนนี้ไอ้อย่างเงี้ยมันเลือกเข้ามาแล้วอ่ะถ้ายอมรับข้อด้อยของเขาไม่ได้ก็ตายทั้งเป็นแหละเปลี่ยนเขาก็เปลี่ยนเราอันไหนง่ายกว่าจ้าธนชาติหัวล้อกิ๊กเลยคำถามแถวๆนี้หรือเปล่าเนี่ยตอบอะไรไปก็โดนนี่เลือกเข้ามาแล้วความรู้สึกผิดหวังกับสิ่งที่ตัวเองเลือกนั้นไม่ดีหรอกลูกยอมรับข้อด้อยของเขาให้ได้และเติมข้อเด่นของกันและกันดีไหมยอมรับข้อด้อยแล้วส่งเสริมข้อเด่นของกันและกันเข้าใจไหมจ้าตอนนี้เครียดหลายเรื่องค่ะไม่ใช่หนูนะคะคนถามชื่อคุณออมทั้งเรื่องการสอบเรื่องความรักหนูจะทำยังไงให้หายเครียดดีคะท่านจิตมันรู้ได้ทีละเรื่อง จิตมันรู้ได้ทีละเรื่องจะเอาเรื่องความรักหรือจะเอาเรื่องอะไรอย่างเงี้ยถามไปก่อนเอาไปยืนหน้ากระจกไปแล้วยิ้มให้กับตัวเองเนี่ยขนาดเนี้ยมีอย่างเงี้ยอะไรสำคัญสุดความรักไม่ทุกเรื่องอะไรก็จัดการเรื่องนั้นอะอะไรสำคัญสุดความทุกข์ในขณะนั้นเนี่ยที่เราให้ความสำคัญกับมันที่สุดก็จัดการมันตรงนั้นแหละทุกมีไว้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นเห็นทุกเพื่อคลี่คลายเหตุปัจจัยค่ะคลี่คลายเหตุปัจจัยถามมาหลายทุกอะไปยืนหน้ากระจกยิ้มให้ตัวเองอะไรวะที่เราจะตายเดี๋ยวนี้ถ้าเราไม่แก้มันก็แก้เรื่องนั้นแหละเห็นอะไรก็ตรงนั้นแหละเข้าใจนะจ๊ะท่านคำถามเยอะมากเลยนะคะหนูขอไล่ๆค่ะทำอย่างไรให้ลูกวัย15ปีไม่อคติกับแม่คะคุยอะไรให้ฟังก็อคติเราสอนทั้งๆที่ลูกเป็นหนุ่มน้อยที่อ่อนโยนมากนี่คุณแม่มันตั้ง15แล้วมันเลือกชีวิตของมันได้แล้วให้มันเลือกแบบที่มันอยากเป็นเด็กอายุ15มันไม่ใช่ลูกแงเด็กอายุ15เป็นเด็กที่มีฝันที่เขาอยากจะเป็นแบบเขาแล้วให้เขาเป็นอย่างที่เขาเป็นเถอะค่ะช่วยกรุณาลดน้ำพรวนดินความกล้าหาญของเด็กอายุ15คนนี้ให้เขาภาคภูมิใจในอะไรของเขาให้ได้สักอย่างนึงเถอะรับรองได้เลยว่าเขาจะเป็นเด็กที่คุณแม่จะภาคภูมิใจในความสำเร็จของเขาค่ะค่ะอันนี้คุณอริสรานะคะบอกว่าเลิกกับแฟนที่คบกันมา9ปีเจ้าค่ะแฟนไปมีคนอื่นแล้วแต่เรายังไม่มีใครเรายังเสียใจสลับกับมีสติเขามีสติจริงเหรอเพราะความทรงจำดีๆมันเยอะมากลูกรู้สึกใช้ชีวิตลำบากเพราะมีเพื่อนกลุ่มเดียวกันเวลาไปเห็นเขาพาแฟนใหม่ไปกับเพื่อนเรารู้สึกโมโหโกรธและอิจฉา
ลูกไม่อยากเป็นอย่างนี้เลยค่ะคุณแม่คุณยายจ๋าลูกจะทำยังไงให้ลืมไม่นึกถึงและสามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ค่ะประโยคสุดท้ายดีที่สุดเริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างรักตัวเองให้เป็นอย่าไปโหยหาความรักที่จบอย่าไม่งอกงามในความรักที่มีอยู่ในปัจจุบันและลองใช้ร่มเงาแห่งความรักที่เราพึ่งตัวเองได้อย่างคนที่เห็นคุณค่าในตัวเองคนที่พึ่งตัวเองได้เนี่ยมันจะพูดอยู่ประโยคนึงว่าเกิดคนเดียวตายคนเดียวคนที่พึ่งตัวเองได้นะค่ะมันจะไม่เย่อหยิ่งนะเกิดคนเดียวตายคนเดียวคือรักใครคนที่รักก็ไม่ได้ตายไปกับเราด้วยเพราะฉะนั้นให้มันจบอย่าจมจะไร้ไม่เจ็บแล้วก็เราก็พอที่จะมีกำลังวังชาที่รักตัวเองเป็นออกไปมีตัวเลือกอื่นๆที่เราจะทำเช่นทำเกษตรสวนครัวความรักของเรามันอาจจะไม่ใช่เรื่องเซ็กส์ความรักของเราอาจจะไม่ใช่เรื่องใครต้องมาเป็นคู่นอนของเราแต่ความรักที่เรามีต่อทุกสรรพชีวิตอื่นๆมันจะเติมเต็มจุดขาดของคุณซึ่งตอนนี้คุณกำลังซ้ำเติมตัวเองแล้วก็รักตัวเองไม่เป็นค่ะค่ะเราจะทำยังไงคะถ้าเขารักเราแต่เขาก็แค้นเราเพราะเราเคยทำไม่ดีกับเขาจะทำยังไงดีคะเราต้องการการเกิดใหม่เราอาจจะต้องพูดกับเขาตรงๆว่าอะไรที่เราเคยผิดพลาดเราบอกกับเขาได้อย่างเต็มที่ไหมว่าเราจะไม่ผิดอีกถ้าอย่างนั้นเนี่ยบอกให้เขาเลยว่าให้เขาให้โอกาสเราอีกครั้งหนึ่งแล้วจากนั้นถ้าเขาจะยังซ้ำเติมอยู่ก็แสดงว่าเขาเป็นโรคเคมีบางอย่างมันจะทำให้เราซ้ำนะคือบางทีเราเนี่ยชี้พูดเรื่องซ้ำๆเนี่ยเพราะคนๆที่ชี้เนี่ยมันมีเคมีดรอปงั้นเราก็ต้องให้อภัยเขาด้วยค่ะค่ะมีคุณธนกฤตนะคะเหมือนถามคำถามร้อยกันมาเลยค่ะว่าเราควรทำยังไงเมื่อเรากลัวเสียคนที่รักไปครับมันต้องเสียอยู่แล้วอ่ะ ก็เวลาที่มันได้มามันก็มีการเสียมาด้วยเป็นของคู่นี่ความรักกับความจากพรากมันเป็นของคู่กันได้ความรักก็ได้การจากพรากอ่ะฉันบริหารสิ่งที่ดีที่สุดตอนนี้อย่างสดที่สุดสิ คุณแม่เห็นคนดูในศาลามีสะกิดกันด้วยนะนี่เวลาฟังคุณยายหมายถึงสอนตัวเองนะจ๊ะไม่ใช่ชี้ไปสอนคนอื่น มีสะกิดมันน่ารักค่ะคุณยายคะน้องพลอยค่ะน้องพลอยถามมาว่าถ้าเราเครียดเรื่องสอบกลางภาคมากๆควรจะทำยังไงคะงงค่ะงงคำถามนี้เครียดเรื่องสอบปลายภาคแล้วก็จะทำยังไงก็อยากนี่ป้าเพชรเขาไม่รู้เลยว่าคนถามอยู่ตรงนี้อ้าวหลานฉันหลานฉันพลอยเอ้ยคนไหนพลอยคะน้องพลอยเอ้าอย่าสิอย่าชี้เขายินดีค่ะเขายินดีดิ้งเจ๋งจริงๆยายชอบมากเลยจัดรายการอย่างเงี้ยเพราะว่ามันแบบคู่หูสดมากค่ะพอเธอบอกน้องพลอยเด็กมันก็หันไปอย่าเอามาเอาไมโครโฟนไปเลยถามยายว่าไงเมื่อกี้ยายมาถามหนูเสียงเดินไปเถอะเดินไปเลยมาลูกมาหนูส่งโดนละโดนละถามยายว่าไงนะลูกถ้าเราเครียดเรื่องสอบกลางภาคจะต้องทำยังไงคะแล้วหนูเตรียมตัวก่อนสอบเต็มที่หรือเปล่าล่ะลูกก็เตรียมตัวค่ะถ้าเตรียมตัวปล่อยเลยลงทุนในเหตุปฏิเสธผลไม่ได้ถ้าเหตุเต็มที่แล้วเนี่ยมันเต็มที่แล้วลูกให้ภาคภูมิใจเลยว่าหนูเป็นนักลงทุนในเหตุหนูดูหนังสือหนูเตรียมตัวหนูวิเคราะห์ทุกอย่างเต็มที่ในขณะที่ทำผลเป็นยังไงยอมรับมันลูกโอเคไหมไม่ต้องไปเครียดที่ตัวเองเหี่ยวพลอยเราเชียร์ตัวเองให้มันแวววาวเหมือนอัญมณีนะจ้ะน่ารักตอนเราฟังยายพูดรู้เรื่องเปล่าเนี่ยไม่เรื่องสรุปแล้วทำไงตอบยายสิก็อ่านหนังสือหนักๆอ่านหนังสือลูกลงทุนในเหตุนะเจ้าค่ะลงทุนในเหตุเต็มที่เลยลูกเอาล่ะน่ารักอ่ะไมโครโฟนอยู่ข้างล่างแล้วใครอยากถามอะไรลูกมีไหมเอาเลยลูกหนูจะได้ออกทีวีนะทุกคนอ่ะนี่ไงคะคนนี้ยกมือไม่ใช่ไหมลูก
ไม่ถามแล้วนะคะแหมเขาแบบสนุกนะเด็กวัยรุ่นเหมือนดูอะไรฮะดูคอนเสิร์ตเกาหลีเลยน่ะเฮ้เฮ้เฮ้กันแน่น่าเอ็นดูมากจ้ะใช่ค่ะมีอีกคำถามหนึ่งนะคะหนูใกล้จะหมดเวลาอย่างนี้ค่ะเหลืออีก10นาทีตอนนี้49นาทีถูกไหมคะใช่อาจารย์โจเหลืออีก10นาทีค่ะหนูขออีกคำถามนะคะแก้ปัญหาการโดนแกล้งอย่างไรดีเจ้าคะโดนแกล้งเหรอเขาถามว่าใครอ่ะไม่มีแล้วลูกมาเดี๋ยวก่อนการถูกแกล้งเนี่ยคือเราคิดใช่ไหมว่าเขาแกล้งเราหรือว่าถึงแม้ว่าเขาจะแกล้งเราแต่เราไม่ตกเป็นเหยื่อคนที่ไม่ตกเป็นเหยื่อให้มีคนแกล้งก็ไม่มีผลนะลูกเพราะมันไม่มีเหยื่อมันไม่มีผู้ถูกแกล้งค่ะเบื้องแรกคือเราอย่าเป็นเหยื่อที่คิดว่าใครจะแกล้งเราได้สำเร็จเพราะมันไม่มีผู้ถูกแกล้งเพราะตอนนี้เด็กเขาจะชอบคิดว่าเขาถูกกระทำความรุนแรงคนนู้นทำคนนี้ทำบางทีมันมองดูแล้วมันไม่มีใครทำนะความอ่อนแอของเราแอนออกไปรับขอโทษนะลูกธนูซึ่งทีก็ยิงไม่ถูกเป้าเด็ดแต่เราไปทำตัวเป็นเป้าไงอันนี้มีอีกคำถามนะคะที่หนูว่ามันน่าสนใจคุณชื่อคุณดีนะคะอยู่ในนี้หรือเปล่าไม่รู้นะคะเพื่อนหนูเขาเป็นโรคซึมเศร้าชอบกรีดแขนตัวเองทำยังไงดีคะก็เป็นโรคชนิดหนึ่งที่จะรู้สึกสะใจที่ได้ทำร้ายตัวเองซึ่งอันนี้ต้องหาหมอต้องกินยาปรับเคมีต้องรักษาแล้วเราก็อย่าให้เขาอยู่คนเดียวเราอยู่เป็นเพื่อนเขาในช่วงที่เขากำลังจมไม่อยากคุยกับใครพาไปกินอะไรพาไปออกกำลังกายพาไปทำอะไรก็ได้ที่เขารู้สึกผันพลังงานของเขาแล้วเขากลับมาแบบมันดีท็อกอ่ะมันจะสดขึ้นค่ะตอนนี้ยอดทาง Facebook 520นะคะ YouTube 81กดไลค์กดแชร์ได้นะคะมีอีกคำถามหนึ่งเขาบอกว่าชื่อคุณดา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 น่าจะดาดานะคะเราจะทำยังไงคะอยู่กับตัวเองให้มีความสุขที่สุดแงวอยู่กับตัวเองอย่างยอมรับตัวเองและไม่ยอมจำนนในการที่จะพัฒนาตัวเองให้มีศักยภาพในการเป็นมนุษย์ที่แท้คือมีจิตใจสูงเห็นราคะโทสะโมหะเป็นแค่ประเด็นที่ไม่อคันตุกะมาเคาะประตูเช่นบางทีก็อยากกินส้มตำเมื่อได้กินส้มตำแต่เราก็เห็นว่าไอ้ความอยากของเราเนี่ยมันทำให้เราต้องรู้จักประมาณในการบริโภคแล้วเราก็บริโภคที่เหนือความอยากเห็นไหมไม่ได้สอนว่าไม่ให้บริโภคแต่อย่าบริโภคสิ่งที่ผ่านตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างสนองความอยากเพราะมันยิ่งให้ยิ่งหิวยิ่งให้ยิ่งอ้วนยิ่งให้ยิ่งโหยหาแต่ให้บริโภคอย่างมีสติปัญญารู้จักการบริโภคอย่างมีสติปัญญาเมื่อไหร่มันจะหยุดอยากได้เพียงนั้นมันจะอิ่มนานค่ะค่ะตอนนี้มีผู้ชมจากสิงคโปร์นะคะส่งกดหัวใจเข้ามานะคะแล้วก็จากเชียงใหม่กดเข้ามานะคะยอดชมก็520 YouTube 81นะคะก็600แล้วล่ะถ้าดูกันจริงๆตอนนี้ก็อยู่ในสแตนดาร์ดของเรานะ600ถึง 1,000 จริงไหมคะอาจารย์โจถ้าอยากได้มากกว่านั้นอีกเพื่อให้เป็นกำลังใจดีเจนะคะท่านก็กดไลค์เข้าไปให้เพชรยุพาเลยของคุณยายไม่ต้องแล้วของคุณยายเลิฟกันอยู่แล้วค่ะธรรมะขอบคุณนะคะท่านสามารถชมย้อนหลังได้นะคะที่ SDS Face ได้เลยนะคะสำหรับตอนนี้นะคะก็ยังเหลืออีก8นาทีนะเพชรเหลืออีก8นาทีมีคำถามอีกป่าวถ้ามีคำถามก็ถามมาถ้าไม่มีคุณยายจะสรุปให้ไม่ตอนนี้คำถามจะหมดแต่ว่ามีแฟนๆจากเมืองลาวนะคะลาวค่ะก็กดไลค์เข้ามานะคะค่ะชื่นชมค่ะคือจริงๆคุณแม่ไปอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์นะก็มีกะเหรี่ยงมีพม่ามีลาวแล้วก็พี่น้องลาวหลายคนส่งต้นไม้ให้คุณยายไปปลูกที่หุบเขาโพธิสัตว์คือตอนนี้เนี่ยอยากจะบอกว่าความสุขมันเกิดขึ้นจากการที่เรามีปัจจุบันขณะที่เราเห็นคุณค่าคุณค่าอยู่ที่ตรงไหนโลกร้อนใจเย็นรอดอยู่ที่ตรงไหนเย็นแฉะใจกระตือรือร้นรอดเนี่ยคุณแม่อยากให้ดูภาพในภาพเนี่ยสามีภรรยาคู่หนึ่งเป็นนักธุรกิจนะคะใส่สก็อตนะคะที่บริจาคไม้ยูคาเขาปลูกไม้ยูคาไว้เป็นร้อยไร่เลยเขาบอกว่าคุณแม่ไปตัดเลยแล้วก็ลูกชายกับลูกสาว
ป็นด็อกเตอร์นะคะอยู่ข้างหลังที่จะส่งอาหารให้ทุกวันพุธกับแม่ชีที่นั่นสาธุด้วยกันไหมคะส่วนลูกชายก็บอกว่าเดี๋ยวจะช่วยเขียนแบบพระมหาเจดีย์ซึ่งมีคนออกแบบแล้วแต่ต้องเขียนแบบเพื่อขอในขณะที่เรามีครอบครัวนี้นะคะอยู่ใกล้เราเลยนะที่ติดกันอีกกลุ่มนึงก็คุณหมอหมานเสื้อสีเหลืองน่ะอุ๊ยเมื่อวานวิ่งไปเอาเงาะที่ปลูกเงาะต้นอายุเป็น100ปีอะแล้วปลอดสารพิษออร์แกนิกตอนนี้อยู่ในร้านปลอดภัยละใครอยากชิมไปเลยนะคะสตางค์ที่ได้จากร้านปลอดภัยจะเอาไปช่วยเกษตรกรที่ทำอาหารปลอดสารพิษนะอย่างเงี้ยเห็นไหมมีความสุขไหมเนี่ยมีมากเลยไม่เห็นก็หาเงินเลยแล้วทุกคนก็ชอบเจดีย์ที่เราไปสร้างมากแล้วก็จะเอาอะไรมาลูกเสือลูกเสือจะเดินจากค่ายลูกเสืออาขามามันร้อนนั่งรถมาขากลับจะเดินทุดงกลับฉะนั้นสิ่งที่เราไปสร้างในหุบเขาโพธิสัตว์ถูกใช้จริงแล้วค่ะมันสร้างความเข้มแข็งการทำงานหนักมันสร้างประสบการณ์การแก้ปัญหามันทำให้เราคมนี่ทั้งหมดที่พูดเนี่ยที่นั่นไม่ได้สบายก็เอาเป็นว่าคุณแม่ไป3วันไม่มีน้ำอาบมีอีก3คำถามท่านตอบได้ไหมจ้าจ้าก็มีถามว่าในปัจจุบันขณะตัวเราตั้งท้องยังไม่ทันคลอดแล้วเขาทิ้งเราไปมีคนใหม่ในขณะที่เรายังรักยังรอคอยการกลับมาของเขาทำให้ครอบครัวสมบูรณ์เราดูไร้ค่าไหมคะท่านเราไม่ค่าใช่ไหมเด็กยังอยู่ในท้องไม่ค่ะไม่ยังอยู่ในท้องอุ้ยนี่แหละเป็นแม่ที่หัวใจโพธิสัตว์เลยมีซิงเกิลมัมเยอะแยะไปที่ประสบความสำเร็จเราให้ชีวิตเราไม่ฆ่าชีวิตอันนี้สุดยอดละค่ะส่วนสามีจะกลับมาหรือไม่ก็เป็นคุณธรรมของสามีคุณธรรมของแม่สมบูรณ์แบบไว้ก่อนเนาะค่ะแล้วเวลาลูกออกมานะมันเป็นของขวัญที่มีค่าสำหรับคุณเลยล่ะให้กำลังใจนะค่ะมาอยู่ในโครงการจิตประพัดสอนกับคุณยายก็ได้นะช่วยเลี้ยงนี่ก็คือคุณจินตนานะคะเขาบอกว่าตอนนี้หนูเป็นทุกข์ใจหนักมากค่ะเรื่องหนี้สินทำอย่างไรจึงจะให้ผ่านไปได้ตอนนี้สวดมนต์เช้าเย็นแต่ใจยังหม่นๆอยู่ตลอดเลยสวดมนต์แล้วจะใช้หนี้หรอสวดมนต์แล้วรวยเป็นไปไม่ได้ต้องขยันวางแผนเจรจาผ่อนไปอย่าผิดศีลคือไม่ซื่อสัตย์เจรจาเป็นศีลของการเจรจาหนี้เป็นศีลของการชำระที่ดีอย่าหนีเขาเจรจากับเขาแล้วก็บอกเขาว่าเราจะทยอยส่งแล้วก็สวดมนต์เช้าเย็นได้ที่เหลือต้องไปทำมาหากินค่ะสาธุค่ะท่านคะมีคำถามคุณนงนุชอยากสวดมนต์แต่ต้องไปวัดซึ่งปกติสวดที่บ้านไม่ต้องนั่นแหละค่ะสวดที่บ้านค่ะใช่สวดอยู่ตรงไหนสวดอยู่ตรงนั้นนั่งรอรถเมย์ยังอิติปิโสภควาระหังสัมมาได้เลยแต่ไม่ใช่ไปหลับตานะแบบอยู่บนรถไฟฟ้าก็สวดได้พุทธังธรรมังสังฆังสรณังคัจฉามิให้จิตของเราอยู่กับพระรัตนตรัยในพรรษาเนี่ยลูกอยู่กับพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกเอาไว้แล้วเราก็แก้ปัญหาอย่างมีปัญญาตาดูหูฟังจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายกระทบเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงใจของเราไม่หลงอารมณ์มีเด็กอยู่คนนึงนะบอกว่าฟังรายการของคุณยายนะแล้วอยู่ทำภาวนาด้วยซึ่งเวลาคุณยายดูรายการนะพอจะเข้าเนี่ยช่วงเนี้ยทุกคนพอตอบคำถามเสร็จจะดับเลยค่ะเพราะจะไม่มีใครภาวนากับคุณยายเพราะว่าจะเอาแต่การฟังการตอบคำถา มแต่มีเด็กอยู่คนหนึ่งที่อยู่ในการปลูกป่าแม่เล่าให้ฟังว่าตอนภาวนาหลานก็ยังอยู่ในการฟังยายขอบใจนะจ๊ะเพราะเดี๋ยวเราจะเข้าสู่การภาวนาแต่การภาวนาเนี่ยอยู่ตรงไหนก็ภาวนาได้แม้แต่การภาวนาผ่านรายการวิทยุของเราค่ะลูกคออีกหนึ่งคำถามได้จ้ะได้ถามว่าถ้ามีเพื่อนติดเกมเราควรแก้ปัญหาการติดเกมของเพื่อนอย่างไรครับน่าจะเป็นเด็กนักเรียนนะคะแหมถูกชี้เชียวน่าเอาไมโครโฟนแพ้ก็ถามสินั่นน่ะไหนน่าละมาแล้วแววอยู่ไหนลูกมามาลูกมาเด็กๆน่ารักเด็กผู้ชายอ่ะกล้องไปน่ารักดีหนูส่งไปเพราะวันนี้รายการเราคนดูในศาลาคึกคักมากใช่เยอะมากเลยนะคะดีใจยังไงเกมอะไรยายจะได้ตอบถูกช่วยยายทำงานหน่อยลูกจ้ะ
เกมถ้ามีเพื่อนติดเกมเราควรทำยังไงครับเราติดไหมลูกไม่เพื่อนถ้าเราติดด้วยมันก็แก้กันยากแต่ถ้าเราไม่ติดแล้วเพื่อนติดเราตั้งคำถามกับเขาเลยว่าเวลาที่เขาเล่นเกมจริงๆเนี่ยมันมีช่วงเวลาที่เท่าๆกับเราทำอะไรแล้วเรารู้สึกเห็นคุณค่าในตัวเราที่เราไม่ติดเกมมีไหมครับพระเอกยายซักหนูไม่ติดเกมเพื่อนติดเกมเคยคุยกันไหมว่าในเวลาเพื่อนที่เพื่อนเล่นเกมฟังคุณยายนิดนึงลูกเวลาหายไปกับเวลาที่หนูไม่ไปติดเกมหนูเอาเวลานั้นไปทำอะไรที่มันมีคุณค่าหนูเคยแชร์กับเพื่อนไหมลูกไม่ค่อยอ้าวแชร์สิลูกต้องคุยหนูไม่เอาเวลาไปติดเกมแล้วหนูเอาเวลาทำอะไรแล้วให้ยายฟังสิ ไม่เราต้องฝึกตั้งคำถามตอบคำถามแลกเปลี่ยนคำถามคนที่ตั้งคำถามตอบคำถามแลกเปลี่ยนคำถามโดยไม่รอคำตอบจากใครจะเป็นคนที่หมดปัญหาที่สุดนะลูก หนูจำไว้นะเด็กรุ่นหนูเนี่ยต้องเป็นเด็กที่แก้ปัญหาเป็น โดยเป็นคนที่ตั้งทฤษฎีของการมีโจทย์แล้วตอบโจทย์นั้นให้ได้โอเคไหมครับคุณยายไม่ตอบแต่คุณยายถามหนูว่าหนูเล่นเกมไหมหนูตอบคุณยายเล่นบ้างครับแล้วทำไมหนูถึงไม่เล่นแบบติดตอบคุณยายแบ่งเวลาหนูก็เอาเรื่องนี้คุยกับเพื่อนหนูต้องเอาเรื่องนี้คุยกับเพื่อนที่ติดและหนูเป็นเพื่อนกันหนูจะเตือนกันได้มากกว่าคนอื่นเตือนโอเคไหมครับเอาล่ะค่ะเป็นคำถามที่ดีมากจากเด็กสตรีวิทย์ซึ่งวันนี้เขาจะมาอยู่กับคุณยายทั้งวันเพื่อที่จะมาเป็นหัวใจโพธิสัตว์จิตอาสาขอบคุณคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่อยู่ไหนยกมือขึ้นอาจารย์ขอบใจนะจ๊ะที่เลือกพาหลานๆมาหาคุณยายเอาค่ะวันนี้เรามีกลุ่มโรงเรียนพ่อแม่อยู่ตรงไหนยกมือขึ้นขอบใจนะจ๊ะเอาลูกมาหาคุณยายใครเป็นธนชาติยกมือขึ้นขอบคุณนะคะอย่าลืมนะเดี๋ยววันนี้เข้าถ้ำเกลือแล้วก็ขึ้นถ้ำจริงเพราะว่าเรามีบริการเดี๋ยวนี้เราเรียกว่า1วันมาปฏิบัติได้โดยการสวดมนต์เดินเล่นเข้าถ้ำเกลือต่อไปเอาชุดอาบน้ำมาด้วยนะไม่ต้องชุดว่ายน้ำนะลองมาเอ็กซ์เซอร์ไซส์ในสระน้ำหัวใจโพธิสัตว์1วันนะคะเขามีบริการเลยฤาษีดัดตนในน้ำอันนี้จริงๆนะไม่ได้พูดเล่นนะจ๊ะแล้วก็ผู้ปฏิบัติธรรมอยู่ตรงไหนยกมือขึ้นเดี๋ยววันนี้เราจะได้คุยกันนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่การจากคุณแม่ขอสรุปประเด็นวันนี้คือค่าของชีวิตคือจิตที่ไม่ขุ่นมัวค่ะสาธุค่ะเห็นคุณค่าของชีวิตจิตก่อนที่จะเข้าสู่ลมหายใจแห่งสตินะคะขอประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะคะว่าตอนนี้เรามีโครงการเยียวยานะคะ Mindfulness Care ผ่านหลายศิลปะการดูแลกายใจรอบถัดไปนะคะถ้าท่านสนใจ 23 ถึง 25 สิงหาเรารับจำนวนจำกัดนะคะเพื่อการดูแลอย่างใกล้ชิดและก็ต่อเนื่องติดต่อมาได้นะคะที่เสถียรธรรมสถาน025191119นะคะและพรุ่งนี้พบกับดีเจพี่อ้อมสุนิสาสุขบุญสังในวันโรงเรียนพ่อแม่นะคะสำหรับต่อไปก็คือลมหายใจแห่งสติค่ะคุณยายกำลังจะประชาสัมพันธ์ต่อว่าถ้าใครที่สนใจเรื่องธรรมชาติบำบัดนะคะเพราะว่าจะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้ามาอยู่ด้วยกัน4คืน4วัน3คืนนะคะก็ยังสมัครได้อยู่ในสัปดาห์นี้นะคะใช้เบอร์โทรศัพท์ของเสถียรธรรมสถานหรือใช้วิธีการอินบ็อกซ์เข้ามาถ้าคุณจัดเวลาได้ในอังคารหน้าค่ะเราจะเข้าสู่ช่วงธรรมชาติบำบัดซึ่งคณะแม่อู่ซึ่งตอนนี้อยู่ในหุบเขาโพธิสัตว์ก็ได้ดีไซน์แล้วว่าอังคารพุธพฤหัสศุกร์4วันนี้เราจะดูแลสุขภาพกายใจของเราอย่างไรให้แข็งแรงติดต่อด่วนได้ที่เสถียรธรรมสถานค่ะเข้าสู่ช่วงลมหายใจแห่งสตินะคะธรรมสวัสดีค่ะช่วงลมหายใจแห่งสติเด็กๆจ้าตั้งกระดูกสันหลังให้ตรงลูก
พริ้นตาลงให้สบายหนึ่งลมหายใจเชื่อมกายกับใจให้เป็นหนึ่งเดียวกันในปัจจุบันขณะกายอยู่นิรู้ใจอยู่นิรู้รู้ทันกายรู้ทันใจรู้ทันชีวิตชีวิตเป็นสิ่งที่มีค่าถ้าไม่แยกกายแยกใจแล้วเห็นกายใจที่ทรงพลังเช่นเด็กๆ เปิดหนังสือให้เด็กๆ ดึงลมหายใจเข้ากายอยู่นี่รู้ใจอยู่นี่รู้กายใจเป็นหนึ่งเดียวกันในปัจจุบันขณะอย่างทรงพลังรู้การอ่านหนังสือของเธอจบเดียวจับประเด็นได้เลยเพราะจิตเป็นสมาธิไม่ได้หมายถึงท่านั่งสมาธิจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ตั้งมั่นต่อไปอีกเจริญเมตตาให้กับชีวิตรักชีวิตไม่ข่มเหงชีวิตให้คุณค่ากับชีวิตดำรงชีวิตอย่างไม่เบียดเบียนเมื่อใดที่เราไม่เบียดเบียนสุขิโตโหมิคือความสุขที่มาจากการดำรงสติปัญญาเช่นนี้จะทำให้เธอสุขอย่างยั่งยืนขอเชิญชวนให้เธอได้เจริญเมตตาภาวนาพนมมือขึ้นแล้วกรุณาเคารพชีวิตยังไม่เบียดเบียนว่าตามอะหังสุขิโตโหมิอะหังนิพพุโขโหมิอาหังอเวโรโหมิอาหังอภิยาปโชโหมิอาหังอนีโคโหมิอาหังสุขีอัตตานังปะริหารามิมะมะมาตาปิตูอาจาริยาญาติมิตตาอเวราโหนตุอภยาปชาโหนตุอนีคาโหนตุสุขีอัตตานังปะริหารันตุสัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพภูตาสัพเพปุคราสัพเพอัตตภาวะปริยาปนาสัพพาอิทิโยสัพเพปุริสาสัพเพอริยาสัพเพอนริยาสัพเพเทวาสัพเพมนุสสาสัพเพวินิปาติกาอเวราโหนตุอภิยาปชาโหนตุอนีคาโหนตุสุขีอัตตานังปะริหารันตุคุณแม่ขออนุโมทนาและขอให้คุณเห็นคุณค่าในชีวิตของคุณในทุกลมหายใจแห่งสติปัญญานะคะธรรมะสวัสดีค่ะธรรมะสวัสดีไลฟ์